ระเจ้าตากสินมหาราชาพระนามแห่งความกล้าหาญคือที่ตรงเนี้ยมันเป็นของคุณนิสารัตน์รัตนสร้อยซึ่งเป็นคนที่นี่คนหนองชิมพอแกมีตังก็อยากมาตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดก็เลยมาสร้างตรงนี้ซึ่งเกิดจากการจินตนาการไปเห็นนี่แหละคือเขาจะมาสร้างความเจริญให้บ้านเขาบ้านเกิดของเขาให้ลูกหลานให้บรรพคุณเนี่ยให้คนทั้งโลกรู้จักดีกว่านะว่าหนองชิมก็มีดีนะมีดีไม่แพ้ที่อื่นแล้วจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอแหลมสิงห์และจันทบุรีซึ่งจะมีหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้ซึ่งทำด้วยไม้เก่านับแค่สาธารณก็เป็นพันๆต้นแล้วถูกไหมประมาณนั้นให้ความอลังการนะคือความแปลกใหม่ซึ่งไม่มีใครพบเห็นแล้วก็สร้างความในเรื่องของธรรมชาติระบบนิเวศนะรักษาสิ่งแวดล้อมก็ที่มีเอกลักษณ์คือมีเหยี่ยวแดงแถวนี้จะมีเหยี่ยวแดงเย็นกิจกรรมมันก็จะมีการพานักท่องเที่ยวล่องแพชมเหยี่ยวแดงแล้วก็ชมธรรมชาติมีปูมีหอยนะและระบบนิเวศของป่าโครงการอย่างสมบูรณ์สมบูรณ์มากๆนะเราก็จะมาร่วมรักตรงนี้ที่พักเราก็คิดหัวละ 1,700 นะอาหารเช้าอาหารเย็นอาหารยังมีอาหารทะเลนะซึ่งอาหารทะเลเราก็ไม่ได้เอาชาวบ้านหรืออะไรเนี่ยมาทำเราจ้างเชฟระดับ5ดาวอายุงาน20ปีขึ้นมาอยู่กับเรานะเราเล่นความสะอาดความอร่อยเน้นรสชาติเล่นคุณภาพเราไม่ใช่ว่ากินปูไม่อั้นของเราก็ไม่อั้นแต่พอสมควรแต่เน้นหนึ่งรสชาติเน้นความอร่อยเป็นหลักใช่คือกลุ่มเราเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าตั้งสัจจะเลยดีกว่าเพราะเราถือศีล5ปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะตั้งพระพุทธศาสนาบำรุงพุทธศาสนาต่อยอดพัฒนาสมมติเราได้กำไรมาล้านหนึ่งเราแบ่ง5ส่วนหนึ่งเนี่ย 500,000 เนี่ยบำรุงพุทธศาสนาอีก 500,000 เราก็มาต่อยอดอาจจะทำร้านอาหารอะไรเพิ่มเพื่อเอาเงินตรงเนี้ยบำรุงศาสนาเพราะคนรุ่นหลังเนี่ยจะเริ่มโดนคนรุ่นใหม่เริ่มจะห่างศาสนาเราก็จะพยายามบำรุงแล้วก็พื้นฟูศาสนาให้ยังยืนยาวนานเท่าทาบที่เรายังมีชีวิตอยู่พระชูดาบชัยทรงพระลำเลือดพาทรณี
ระเจ้าตากสินมหาราชาพระนามแห่งความกล้าหาญพระศักดิ์สิทธิ์ชวนนิดนิรันดร์มิ่งสถานเมืองจันทบุรีมิ่งสถานเมืองจันทบุรี